ร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงชัยภูมิแล้วพ่อแม่รับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าเผยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ3วันเริ่มคืนนี้จากกรณีนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีแล้วถูกพบร่างอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารในเมืองอิสเคนเดอรุนต่อมาทราบว่านางสาวชมัยพรมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าล่าสุดเมื่อเวลา4นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาชาติไทยทะเบียน1ขอไข่นอหนู7411กรุงเทพมหานครที่บรรทุกหีบศพร่างวิญญาณของนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีพร้อมรถของกรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางถึงบ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ตายโดยมีนางบุญชูหอมสันเทียอายุ56ปีนายเคนหอมสันเทียระอายุ53ปีแม่และพ่อพร้อมด้วยนายอำเภอหนองบัวระเวกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องและชาวบ้านห้วยแย้ต่างมารอรับศพกันจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าอาลัยรักในตัวของนางสาวชมัยพรที่จากไปโดยมีเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำศพมาส่งให้ครอบครัวสำหรับสชมัยพรไปทำงานที่ตุรกีโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงแรงงานแต่เดินทางไปต่างประเทศในลักษณะนักท่องเที่ยวและหลบหนีไปทำงานกับเพื่อนไปทำงานนวดแผนไทยหรือสปาที่ตุรกี4ปีแล้วโดยถือพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวเลยไม่ได้เข้าระบบจึงไม่สามารถรับชดเชยกับกระทรวงแรงงานได้ที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิที่มอบให้ผู้เสียชีวิตเป็นเงินสะสมชราภาพตอนที่ทำงานอยู่ประเทศไทยช่วยเหลือ 15,017 บาทต่อมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินส่วนตัวให้กับแม่และพ่อของน้องดาวอีก 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆครูอาจารย์ทราบข่าวการเสียชีวิตและมีผู้มีจิตกุศลส่งเงินมาช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลให้กับนางสาวชมัยพรเป็นเงินรวมแล้วกว่า 160,000 บาทโดยร่างของนางสาวชมัยพรจะถูกบรรจุในโลงตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลทางศาสนาบริเวณใต้ถุนบ้านไม้2ชั้นเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม3คืนเริ่มคืนวันที่17กุมภาพันธ์แล้วนำร่างไปชาปนกิจที่เมนวัดป่าสามัคคีธรรมภายในหมู่บ้านห้วยแย้เวลา 15:30 นาทีวันที่20กุมภาพันธ์นี้ส่วนความกังวลใจของแม่พ่อและญาติในเรื่องที่ไปทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพน้องดาวกลับไทยกับกระทรวงการต่างประเทศกว่า 200,000 บาทหากได้จ่ายจริงครอบครัวคงเดือดร้อนเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหากต้องจ่ายครอบครัวคงไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ที่ได้ทำสัญญากับกระทรวงการต่างประเทศที่จอนครราชสีมาล่าสุดเมื่อร่างน้องดาวได้มาถึงบ้านพ่อแม่แล้ว
ทางพ่อแม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นในการนำร่างน้องดาวกลับมาถึงบ้านทำให้พ่อแม่น้องดาวรู้สึกดีใจและโล่งใจขึ้นมาทันทีและทางเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทางพ่อแม่ญาติน้องดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไฮโซภูผาควงมิ้นท์ชาลิดาเปิดใจรัก10ปีมีอะไรให้ค้นหาไม่หยุดเหตุผลทำไมไม่แต่งสักทีถือเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันตั้งแต่ยังเด็กๆ เผลอแป๊บเดียวผ่านไป10ปีสำหรับคู่รักนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองและหวานใจหนุ่มภูผาเตชนรงค์ที่ถูกถามบ่อยมากเมื่อไหร่จะมีข่าวดีล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์66มิ้นท์ชาลิดาควงไฮโซภูผาออกงานอีเวนต์คู่ต้อนรับวาเลนไทน์ในงานแกรนด์โอเพนนิ่ง The Tut Wellness and Beauty Center ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรักเห็นลงรูปกันไวไหมสำหรับคู่เราแป๊บเดียว 10-11 ปีแล้วภูผานั่งดูรูปเก่าเราคบกันมา10ปีแล้วนะปีนี้เข้าปีที่11แล้วยังรู้สึกค้นหาความเป็นมิ้นอยู่ในทุกๆวันมิ้นตอนมิ้นเห็นรูปถ่ายละครอยู่คือภูผาลงรูปเก่ามากแล้วมิ้นก็ใจหายวาบเลยมิ้นจำได้ว่ามันนานมากวาเลนไทน์ปีนี้ยังไงมิ้นเสร็จจากนี้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแล้วไม่ได้สวีทเลยเพราะนี้ก็มาจากกองละครเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันที่นี่อย่างเมื่อกี้ก็เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตร่วมกันได้เสพโมเมนต์ร่วมกันแล้วได้ฟังเพลงด้วยกันแล้วคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยมิ้นไปค่ะคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยภูผาโอเคใช่ไหมภูผาก็โอเคครับแต่หลังๆผมจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองจะมีย้อนหลังไหมภูผาแม่พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกเสียชีวิตแม่ของพระเอกหมอลำดังชื่อดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตจากกรณีข่าวเศร้าช็อกวงการเพลงหมอลำหลังจากที่นายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตรประสบอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพรถพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังวัย33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงขณะที่ทางด้านภรรยาของนิวมุกดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าบีบหัวใจระบุว่าเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหววันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมส่วนทางด้านคุณแม่ของนิวมุกดาก็ได้เปิดเผยว่านิวเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมกับคณะหมอลำก็หาเงินกลับมาสร้างบ้านวันเกิดเหตุคือเมื่อวานตอนเที่ยงก่อนจะทราบข่าวว่าเสียชีวิตก็ได้กลิ่นธูปแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนประมาณบ่ายโมงมีหลายมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตตนเองก็รู้สึกตกใจมากซึ่งตอนนี้ยังทำใจไม่ได้สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจศพนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2566เวลา17นาฬิกา
โดยวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 7:30 นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 15:00 นพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาและเวลา 16:00 นมาติกาบังสกุลประชุมเพลิงติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์